self image คืออะไรเนี่ยอันนี้มาจากหนังสือชื่อว่าเป็นหนังสือที่เปลี่ยนโลกเลยนะชื่อว่า psycho cybernetics จะเล่าให้ฟังก่อนทำไมต้องมีเกิดเรื่องสัญญกรรมเพราะว่าคนที่เขียนหนังสือเล่มนี้ชื่อดร. Maxwell Maltz ดังมากนะดร. Maxwell Maltz เขาทำสัญญกรรมให้คนเยอะมากแล้วเขารู้ว่าเฮ้ยสัญญกรรมของคนแทบยกเว้นประเภทที่แบบว่าเกิดมาแล้วแบบมีปากเบี้ยวหรืออะไรเงี้ยมันช่วยเขาได้แต่ว่าบางคนเนี่ยคือเขารู้สึกหลายคนเนี่ยมาทำสัญญกรรมแต่รู้สึกน่าเกลียดตัวเองน่าเกลียดตั้งแต่ในใจแล้วไม่รับตัวเองตั้งแต่ในใจแล้วเขาคิดว่าตัวเองน่าเกลียดแล้วก็ทำอยู่นั่นน่ะเขาคิดว่าตัวเองอะไรก็ยังทำน่าเกลียดอยู่เขาบอกไม่ได้ช่วยเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยหมอคนนี้ทำสัญญกรรมมาเป็นไม่รู้กี่สิบปีได้รับรางวัลได้รับอะไรเปลี่ยนอาชีพเขาบอกเขาต้องซ่อมคนข้างในซ่อมคนที่ข้างในไม่ได้ซ่อมคนที่ข้างนอกเข้าใจป่ะเขาต้องซ่อม emotional เขาต้องอยากมาทำสัญญกรรมอารมณ์คนก่อนคุณต้องทำคนพวกคนที่ทำสัญญกรรมก่อนทำสัญญกรรมควรจะทำสัญญกรรมอารมณ์ตัวเองก่อนทำไมรักตัวเองก่อนรักตัวเองก่อนรักตัวเองแบบที่ตัวเองเป็นก่อนเช็คก่อนว่ามันเราไปทำตามคนอื่นหรือเปล่าไปทำกระแสหรือเปล่าช่วงนึงกระแสเกาหลีแต่ก่อนเป็นกระแสญี่ปุ่นก็ตอนผมโตขึ้นกระแสญี่ปุ่นแล้วก็เป็นกระแสฝรั่งหรืออะไรต่างๆมันเป็นทำกระแสเขาทำไมเกิดมาเรามีทุกคนมีเอกลักษณ์อ่ะทุกคนเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลกอ่ะไปทำตามกระแสคนอื่นทำไมเดี๋ยวมันกระแสมันเปลี่ยนแล้วน่าจะเป็นแบบไหนอ่ะใช่ไหมกระแสเกาหลีส่วนนี้กระแสเกาหลีไปเกิดเป็นกระแสอะไรอะแอฟริกาขึ้นมาหรือเป็นกระแสอะไรขึ้นมาคุณก็เปลี่ยนหน้าอีกรอบนึงเหรอไม่ใช่อะแล้วเอกลักษณ์โอเคนะเดี๋ยวดูนะสัญญกรรมอารมณ์ทำยังไงนี่คุณดูในจอนะครับทุกคนภาพนี้หมอสัญญกรรมบอกว่า if you stand around ถ้าคุณ if you stand around waiting for applause ถ้าคุณยืนรอเสียงปรบมือจากชาวบ้าน you be covered in cobwebs before long คุณจะถูกอะไรครอบด้วยใยแมงมุมในเวลาไม่นานคือคุณจะเป็นเหมือนโครงกระดูกที่อันเนี้ยอยู่บนจอเข้าใจปะจะรอไปเถอะพูดง่ายๆรอไปเถอะคนอื่นเขามาตบมือรอปบมือให้คนที่เอาเซลฟ์เอสทีมไปให้คนอื่นทำไมไปอยู่ที่คนอื่นทำไมเราปบมือตัวเองก่อนคุณเห็นปะผมทำตัวเป็นตัวอย่างผมก็ชมตัวเองหล่ออยู่นั่นนะใช่ไหมจนมันหล่อเลยจนพวกคุณถูกสะกดจิตทั้งประเทศอ่ะใช่ถูกสะกดจิตทั้งประเทศก็หน้าแบบนี้อ๋อหล่อเหรอนี้โอเคตอนแรกก็คันๆนิดหน่อยโอเคโดนสะกดจิตทุกคนจริงๆนะทุกคนสะกดจิตคนอื่นคุณเนี่ยเป็นแบบไหนแล้วคุณสะกดจิตคนอื่นแล้วงี้ทุกครั้งเก็ทป่ะคุณพูดจนแม่งคนอื่นเชื่อทั้งประเทศอ่ะมี5อย่างนะสัญญกรรมอารมณ์ตัวเองนะข้อ1 hypersensitivity คือไอ้พวกที่แบบอะไรก็บอบบางไปหมดอะไรก็บอบบางไปหมดคนพูดคนนี้คนพูดบอกเลยเขาจะอย่าไปสนใจที่คนอื่นพูดไม่ต้องสนใจทำหน้าด้านเข้าไว้คนที่หน้าด้านชนะเข้าใจป่ะคนที่หน้าด้านไม่สนใจที่คนอื่นพูดมันก็พูดอะไรมันถ้ามันไม่ใช่สัจธรรมมันต้องไปสนใจมันส่วนใหญ่เขาเห็นคนแม่งถูกยิ่งกว่าของถูกที่สุดอะของถูกที่สุดคนนึกว่าคำของถูกที่สุดคืออะไรไม่รู้อะของถูกที่สุดคืออะไรตัวรถเมย์โอเคตัวถูกกว่าตัวรถเมย์เพราะแม่งจะพ่นอะไรออกมาก็ได้ความเห็นของคนจากอะไรที่เขาไม่มีความคิดอะไรเลยมันจะมีความเห็นอะไรเขาช้างมันไม่ต้องสนใจเข้าใจป่ะเราสร้างตัวเองจากจิตของเราเองเราสร้างตัวเองจาก I am ฉันเป็นคนแบบนี้ I am the winner I am a successful ฉันเป็นคนผู้ชนะฉันคือคนสำเร็จฉันคือคนระดับนี้ระดับประเทศระดับโลกฉันคือคนแบบนี้ฉันคือคนระดับสร้างตำนานจำคำนี้เท่านั้น chronic อันที่สอง chronic dependency คืออะไรพึ่งคนอื่นไม่จบพึ่งคนอื่นไม่จบคืออะไรอย่าไปรอการยอมรับจากคนอื่นอย่าไปรอการให้ปริญญาจากคนอื่นอย่าไปรอมงกุฎจากคนอื่นอย่าไปรอรางวัลจากคนอื่นไม่สนใจฉันสร้างของตัวฉันเองฉันสร้าง this guy ผมสร้างคนนี้ขึ้นมานะแต่ก่อนผมเป็นเด็กที่แบบใหญ่มากเลยนะผมมองตัวเองตรงนี้ในจอฉันสร้างคนคนนี้ขึ้นมาด้วยจิตของฉันฉันมีภาพในหัวของฉันว่านายบัณฑิตมันแบบไหนชื่อบัณฑิตเป็นแบบไหนฉันสร้างมันขึ้นมาผมสร้างคนคนนี้ขึ้นมาแล้วผมก็จะสร้างต่ออีกมันจะเป็นมาสเตอร์พีซคุณก็สร้างตัวคุณเองขึ้นมาถ้าคุณเป็นแบบไหนตอนนี้มันไม่เกี่ยวกับคนอื่นเลยมันคือคุณสร้างมันขึ้นมาเองหมดอันที่ต่อไป resentment คือการขุ่นเคืองคนอื่นขุ่นเคืองเจ็บช้ำน้ำใจเกี่ยวกับเรื่องคนอื่น forgive ไปเลยยกโทษให้คนอื่นจริงๆไม่ต้องยกหรอกเพราะว่ามันไม่มีคำว่ายกโทษแล้วเราไม่เอาโทษเขาตั้งแต่แรกเห็นปะ
เราไม่เอาโทษตั้งแต่แรกก็คือไม่ต้องยกโทษเพราะมันไม่มีโทษเข้าใจป่ะไม่ได้เอาโทษตั้งแต่แรกแล้วฉันโฟกัสแค่อนาคตเรื่องของเธอฉันไม่สนใจหรือใครมาทำผิดเราไม่ถือว่าทำผิดเราจะโฟกัสกับเรื่องของการสร้างตัวตนชั้นเจ๋งที่สุดข้อสี่กิ้วความรู้สึกผิดคราวนี้กิ้วความรู้สึกผิดแก้ไงยกโทษให้ตัวเองเราอาจจะพลาดตรงนั้นไปพลาดตรงนี้ไปไม่เป็นไรยกโทษไปคุณจะได้มีเวลาไปโฟกัสเรื่องอื่นโอ้ฉันโง่จังเลยฉันไม่น่าแต่งงานคนนี้เลยฉันไม่น่าจะรู้สึกผิดตลอดหรือฉันไม่น่าทำแบบนี้เลยฉันไม่น่าพูดอย่างนั้นกับคนนั้นเลยอะไรเงี้ยยกโทษให้ตัวเองไปพูดง่ายคือมองตัวเองด้วยสายตาที่เมตตาอันข้อที่ผ่านมาคือยองมองคนอื่นด้วยสายตาที่เมตตาใช่ไหมอันนี้คือมองตัวเองด้วยสายตาที่เมตตา kind eyes เห็นไหมอย่าไปนั่งเรื่องพลาดผิดพลาดไปแล้วช่างมันมองไปข้างหน้าอันที่ห้าคือ fear ความกลัวสัญญกรรมอารมณ์ตัวเองซะความกลัวโฟกัสในเฉพาะสิ่งที่คุณสามารถควบคุมได้ fear ย่อมาจากอะไรบ้าง false evidence fe ใช่ไหม false evidence appearing realหลักฐานจอมปลอมที่ปรากฏเหมือนจริงเขาจะบอกนี่คือความกลัวหลักฐานจอมปลอม fear false evidence appearing real โอเคนี่มีกราฟอะไรเจ๋งๆอีกนี่คุณต้องเข้าใจเรื่อง self image self image มันคือ I am คือด็อกเตอร์คนนี้ด็อกเตอร์แม็กซ์เวลล์มอลส์เนี่ยเอามาเอาเรื่องที่ผมสอนที่มันเป็นจิตวิญญาณใช่ไหมเอามาเป็นวิทยาศาสตร์เลยแล้วก็สอน self image ก็คือภาษาวิทยาศาสตร์ของคำว่า I amใช่ไหมเวลาคุณมองตัวเองแบบไหนอะคุณมันคือการใส่เคยเห็นเวลาคุณตั้งระดับแอร์ไหมในห้องอะสมมติ24องศายังไงยังไงมันก็จะอยู่24ให้ได้มันก็จะพ่นถ้ามันร้อนกว่ามันก็จะทำให้มันเป็น24ให้ได้ถ้าคุณเปิดหน้าต่างไว้มันก็จะทำให้เป็น24ให้ได้ถ้ามันเย็นไปมันก็จะปรับให้เป็น24เหมือนเดิมก็จะคงสภาพนั้นเหมือนกันคุณเป็นอย่างนั้นเลยคุณเซตเลเวลตัวเองไว้ที่ไหนอะฉันเป็นคนระดับคนสำเร็จระดับไหนคุณจะต้องอัปเกรดมันสนุกอ่ะมันสนุกอ่ะมันสร้างตัวตนขึ้นมาใหม่สร้างวันนี้ผมสร้างเวอร์ชันนี้ขึ้นมาสร้างเวอร์ชันดีขึ้นอีกสร้างเวอร์ชันดีขึ้นอีกสร้างเวอร์ชันดีขึ้นอีกมันเป็นความมันคุณเกิดมาเพื่อสิ่งนี้คุณเกิดมาเพื่อเห็นตัวเองเวอร์ชันเจ๋งขึ้นเรื่อยๆนี่คุณเกิดมาเพื่อสิ่งนี้รู้เปล่ามันไม่เกี่ยวกับเรื่องเงินเลยนะเงินมันตามมาเองโอ้ยเฮ้ยเงินแม่งหล่นทับโอ้โหแม่งมาเยอะมันมาจากการที่ผมโฟกัสสร้างตัวเองพอโฟกัสสร้างตัวเองแล้วโฟกัสเปลี่ยนตัวเองเฮ้ยเงินแม่งมาเองว่ะแต่ถ้าคุณไปโฟกัสที่เงินนะเหมือนคุณขับรถแล้วคุณหันหลังเข้าใจป่ะเพราะเงินมันมาตามอยู่แล้วแต่มึงจะไปเงินมันเหมือนขับรถแล้วมันเป็นถนนที่อยู่ข้างหลังอะเก็ตป่ะมันต้องตามมาอยู่แล้วไปถนนที่อยู่ข้างหลังอะแต่ถ้ามึงมองข้างหน้าไม่ดันไปมองข้างหลังอะแทนที่จะมองข้างหน้ามองหน้าอะไรมองเป้าหมายมองเปลี่ยนตัวเองมองอัปเกรดเวลตัวเองใช่ไหมแล้วเงินมันตามมาแต่คนที่มันแบบวันตั้งเป็นเรื่องเงินส่วนใหญ่มันจะไม่ค่อยได้อะได้มาสักพักเดี๋ยวหายไปแต่ถ้าคุณโฟกัสที่ไม่สร้างกูจะสร้างคนคนนี้ให้มันเจ๋งขึ้นเรื่อยวิธีการคิดเทคนิควิธีพลังจิตสร้างพลังเรื่องพลังจิตสำคัญที่สุดเรื่อง mindset สำคัญที่สุดเพราะว่าคุณสร้างเสร็จที่นั่นตั้ง 99% ละที่เหลือจักรวาลจากการให้ลงไปทำอีกนิดหน่อยนี่คือคุณตัวเองใช่ไหมแล้วเวลาคุณคิดกับเล็กกับตัวเองมันจะคุณจะตีตัวเองอยู่ในกรอบเนี่ยเห็นปะแต่จริงๆศักยภาพของคุณอยู่แค่นี้กรอบของคุณจริงๆอยู่ข้างนอกสมมติว่ากรอบของคุณคือคนสำเร็จระดับ100ล้าน 1,000 ล้าน 10,000 ล้านกรอบจริงๆของคุณตัวเองคนนี้แต่คุณน่ะมองตัวเองว่าแค่นี้เองศักยภาพของคุณก็อยู่แค่นี้แต่เมื่อไหร่แล้วก็คือไอ้สีเทารอบๆนี่ฮะสีเทารอบๆคือไอ้ความที่ชีวิตนี้ไม่ได้ใช้ไม่รู้ตัวว่ามีคุณไม่เคยเปลี่ยนกรอบความคิดของคุณไม่เคยเปลี่ยนกรอบว่าเฮ้ยฉันเวลนี้นะเว้ยมันไม่ได้เกี่ยวกับพยายามโอเคข้อนี้ต้องคุณต้องรู้ทุกคนต้องรู้จำไว้นะผมจะพูดกับคำนี้กับทุกคนแบบผมรู้ว่ามันจริงพลังใจคุณอะไม่มีทางสู้นะไอ้แบบว่าฮึดสู้ไอ้คำว่าฮึดสู้ไม่มีทางสู้จิตใต้สำนึกคุณได้นี่เป็นวิทยาศาสตร์ที่พิสูจน์ออกมาแล้วบอกว่าภาพลักษณ์ในหัวคุณอะเมื่อไหร่มันสู้กับพลังใจของคุณนะ I am ของคุณจะชนะเสมอเลยคุณไม่มีทางเอาพลังใจไปสู้ไอ้ I am ที่มันต่ำหมายความว่าคุณมองตัวเองเป็นแบบไหนผมว่าคุณบอกตัวเองแบบไม่มีค่ามองตัวเองแบบกูไม่เก่งกูไม่เก่งอังกฤษต่อให้คุณแม่งพยายามให้ตายคุณก็ไม่มีทางเก่งอังกฤษนอกจากคุณจะมองตัวเองว่ากูคือคนเก่งอังกฤษต่อให้คุณท่องให้ตายถ้า I am ของคุณมันคือกูไม่เก่งภาษานี้คุณก็จะไม่มีทางเก่งต่อให้คุณท่องวันนึง25ชั่วโมง40ชั่วโมงวันนึงก็มีไม่ถึง20ต่อท้าเลยคุณไม่มีทาง
เพราะคุณจะไม่มีทางสู้ไอ้กรอบของคุณเองได้นี่คือความ powerful ความทรงพลังของ I am แปลว่าเวลาคุณเปลี่ยน I am ปุ๊บเปลี่ยนความเป็นตัวฉันเป็นปุ๊บเนี่ยที่เหลือออโตเมติกง่ายกว่าเดิมเยอะบอกเลยว่าเทคนิคที่อาจารย์ให้ใน9ขุมพลังจิตอ่ะมันมีคาถาใช่ไหมคุณบีน่ามันดีตรงที่ว่าไอ้คาถาหลังนั้นที่อาจารย์ให้เอาไว้อ่ะมันสามารถแบบควบคุมพลังจิตควบคุมพลังเหมือนแบบว่าเราต้องเวลาที่เราใช้จิตตรรกะของเราอ่ะมาแล้วเสียมาแล้วค่ะตอนที่เราใช้จิตตรรกะของเราอย่างเช่นอย่างที่อาจารย์บอกว่าอ้วนบ้างไม่สำเร็จบ้างหรือเป็นคนลูเซอร์เป็นเหมือนแบบไม่รวยสักทีนั่นแหละไอ้คาถาอันที่อาจารย์สอนไว้ใน9ขุมพลังจิตนั่นแหละมันทำให้เรามีสติมากพอแล้วมันไปโฟกัสไอ้แบบซูเปอร์พาวเวอร์ในซับคอนเชียสของเรา1ล้านเปอร์เซ็นต์มันคือคีย์ที่จะทำมันคือคีย์เตือนสติทุกคนเลยจริงไหมคุณบีน่าเวลาที่คุณมีคาถายับยั้งชั่งใจตัวเองเอาไว้อะนั่นแหละคือการเตือนสติชั้นดีนะเพราะคนส่วนมากมันเวลาที่มันเผลอคิดลบอะโอ้โหมันเผลอคิดเป็นวันเป็นคืนเป็นเดือนนั่นแหละมันคือตัวที่ทำให้คุณไม่สามารถสักเซสได้อ่ะสองคอร์สนี้ละกันนะให้โปรโมชั่นนะคะสำหรับใครที่ CF เป็นแพ็คคู่นะคะปกติคอสละ 26,900 บาทนะคะสำหรับไลฟ์นี้นะระหว่างที่ไลฟ์อยู่นะคะใครสนใจ CF นะคะเหลือเพียงคอสละ 19,900 บาทเท่านั้นนะคะผมลดให้เฉพาะไลฟ์นี้ 19,800 บาทถูกลอตเตอรี่เหมือนถูกลอตเตอรี่ไม่เคยมีมาก่อนไม่เคยมีมาก่อนจริงๆหล่อและใจดีไม่เคยนะครับดีขนาดนี้นะใช่แล้วสองคอร์สเสือคอร์สละ 19,800 บาทเท่านั้นนะว่าคุณโชคดีมากนะคุณโชคดีมากเดี๋ยวมีใครลงสองคอร์สเดี๋ยวมีแถมหน่อยนึงมีแถมหน่อยนึงมีแถมหน่อยนึงเป็นออดิโอบุ๊กให้เอาไหมเออออดิโอบุ๊กเป็นออดิโอบุ๊กแล้วเป็นออดิโอบุ๊กที่แบบทุกคนควรมีทุกคนควรมีคือคอร์สชื่อว่าเซโนได้ชีวิตดีขึ้นโอ้โหอันเนี้ยจริงๆมันคนไม่รู้นะว่าจริงๆการเซโนมันคือการบอกขอบเขตตัวเองจริงคุณจะต้องมีเซลฟ์เอสทีมบอกใหญ่พอที่จะบอกว่า no ฉันไม่อยากทำไม่ประเด็นคืออย่างนี้นะทุกคนจำไว้นะการสร้างการที่คุณจะเป็นคนที่มีพลังตลอดเวลานะคุณจะต้องเซโนกับสิ่งที่ไม่มีพลังใช่ที่มันดูดพลังคุณถ้าคุณไปอีเวนต์ไหนแล้วมันดูดพลังอะไปทำไมอ่ะจริงเข้าใจป่ะถ้าคุณไปขนาดได้ทางผมยังไม่ไปเลยนะมีคนบอกให้ไปตับไปนั่งเป็นอะไรอ่ะกิตติมศักดิ์อะไรในงานนั้นเราก็ได้ตังค์ด้วยนะถ้ามันดูดพลังก็ไม่ไปไปนั่งฟังอะไรเบื่อๆเข้าใจป่ะรวยแล้วมันทําได้คุณทําสิ่งที่ตัวเองแฮปปี้เท่านั้นจริง excited จริงทําสิ่งที่ตื่นเต้นเข้าใจป่ะใช่โอเคก็เดี๋ยวจะให้อันนี้ไปด้วยนะครับหลักมูลค่าทั้งที่ CF แพ็คคู่ใช่แล้ว 19,800 บาทต่อคอร์สแล้วยังให้ 3,900 บาทไปโอ้โหวันนี้ตบมือหน่อยนะตบมือหล่อและยังใจดีนะคะวันนี้นะสำหรับคนที่ CF ระหว่างที่อยู่ในไลฟ์นี้แล้วกันนะคะถึงจะได้ audio book ชุดนี้ไปด้วย CF ที่ LINE @นะคะแคปเจอร์หน้าจอนี้เลยแล้วก็ CF ที่ LINE @นะคะ @bundit นะคะหรือโอนเงินเลยนะคะบัญชีที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอนะคะบริษัท Inspire Music เท่านั้นนะคะโอนเงินเสร็จปุ๊บนะคะรีบส่งสลิปไปหาแอดมินที่ LINE @นะคะแล้วบอกด้วยนะว่าพี่ทันมั้ยคะพี่ทัน audio book มั้ยคะเพราะเฉพาะสำหรับคนที่อยู่ในไลฟ์นี้รีบ CF ด่วนนี่เซฟไลฟ์นี้หมดก็แคปเจอร์หน้าจอนี้ได้เลยนะคะเพื่อนๆชอบความรู้ดีๆแบบนี้อย่าลืมกด Subscribe ใน YouTube ก็กดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้แจ้งเตือนถ้าไหน Facebook ก็ Follow แล้วก็กด See First นะครับแล้วผมจะได้ส่งความรู้เจ๋งๆให้คุณตลอดเวลาแล้วเราเจอกันนะครับผมบัณฑิตวรศรีสวัสดีครับ